คนวันนี้อยู่กับอีฟนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเราจะพาทุกคนไปคาเฟ่กันดีใจอยู่คนเดียวในห้องที่เงียบมากๆตอนนี้นั่นแหละก็ทางเรานะคะอยากจะไปคาเฟ่เพื่อที่จะไปแบบว่าถ่ายรูปอะไรเงี้ยไม่ได้ไปกินจริงๆก็คือไปกินด้วยไปหาอะไรกินอร่อยๆไปแบบนั่งทำงานถ่ายรูปอะไรอย่างงี้นะคะเพื่อแบบเอารูปมาอัพ IG ด้วยเพราะว่าตอนนี้ใน IG ก็แบบจะมีแต่รูปงานไปอีเวนต์อะไรอย่างงี้นู่นนี่นั่นใช่ไหมกลัวทุกคนจะเบื่อกันนะแต่ว่าอย่าเพิ่งเบื่อเลยนะถือว่าขอร้อง นั่นแหละเอาไว้แบบเป็นรูปไว้มาลงสลับกันบ้างนะคะก็อ่ะอยากให้ดูลุควันนี้ก่อนนะคะเสื้อผ้าหน้าผมของเราเนี่ยที่เตรียมมานะคะก็มีความว่าเข้ากันกับคาเฟ่ที่เราจะไปที่แรกเนาะเพราะว่าร้านมันจะเป็นแบบขาวๆอะไรอย่างนี้ใช่ปะแล้วก็เลยแต่งมาเป็นขาวดำนะแต่ว่าด้วยความที่เร่งรีบค่ะทุกคนเมื่อเช้านะคะเราก็เลยไม่ได้สระผมจ้าเพราะว่ามันสายแล้วนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเมื่อวานนะคะเราสระผมด้วยนี่เลยแพนทีนไมเซล่าชาโคมาแล้วเรียบร้อยค่ะเอาจริงนะอีบะเป็นคนที่แบบหนังศีรษะมันมากคือต้องสระผมทุกวันแล้วก็ช่วงนี้ก็แบบมีการขี่จักรยานใช่ไหมปั่นจักรยานออกกำลังกายเหงื่อมันก็จะออกใช่ปะและคือแบบบางทีเราก็ไม่ได้มีเวลาที่จะมาสระผมทุกครั้งหลังจากที่เราออกกำลังกายนึกไหมเราก็อยากจะแบบสมมติปั่นตอนเช้าเราก็อาจจะแบบลากยาวไปตอนเย็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะคือมันไม่ได้ว่าที่จะแบบมาออกปุ๊บแล้วมาสระปั๊บอย่างเงี้ยคือเมื่อก่อนที่ผมสั้นนะมันก็สระได้ไงสระทุกวันบางทีเช้าเย็นด้วยซ้ำแต่ว่าตอนนี้ผมยาวแล้วว่าทุกคนผมมันก็ยาวขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็หนาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะสระทุกวันมันก็ไม่ไหวมันเสียเวลามากๆเลยนะกว่าจะสระผมครีมนวดเป่าผมใดผมม้วนผมหนีบผมอะไรอีกเนาะคือกว่าจะเซ็ตทรงของเขาออกมาได้อย่างน้อยๆเนี่ยก็ต้องมี1ชั่วโมงนะคะแล้วก็อย่างเนี่ยตอนใช้ก็เลยแค่หวีผมนะคะก็สางผมออกหน่อยเนาะที่เรานอนแล้วมันพันกันแล้วก็ตอนเช้าก็มาม้วนเก็บทรงเข้าไปนิดหน่อยเองนะคะก็เลยอ่ะได้เป็นทรงนี้มาแล้วแล้วก็อยากให้ดูหัวยังไม่เหนียวเลยจ้าหัวไม่เหนียวอ่ะหุยยังมีความผิวสวยอยู่เลยอ่ะก็สำหรับแชมพูตัวนี้ของแพนทีนะคะใช้มาสักพักแล้วค่ะคือจะให้ดูว่าเขาว่าเป็นแชมพูใสนะคะที่สะอาดมากๆคือสระไปแล้วว่าเนี่ยมันจะมีความแบบเบาสบายหนังศีรษะนะคะเราจะแบบไม่รู้สึกว่ามันเหนียวหนึบเนอะอะไรเงี้ยใช้แล้วนะคะทำให้หนังศีรษะของเรามันน้อยลงด้วยนะแล้วก็เวลาที่เราสระผมเนี่ยไม่ต้องสระทุกวันก็ได้ค่ะสระแบบวันเว้นวันก็รอดแล้วคือใช้น้องคนนี้คือประหยัดเวลานะคะแล้วก็ประหยัดน้ำด้วยเพราะไม่ต้องสระผมทุกวันแล้วก็สำหรับแพนทีนะคะเขาเป็นเจ้าแรกๆเลยนะที่เอาเทคโนโลยีไมเซล่านะคะเอามาทำเป็นแชมพูแล้วก็เนื้อแชมพูเนี่ยก็จะมีความอ่อนโยนกับหนังศีรษะของเราด้วยนะคะเนี่ยดูดินี่ขนาดแบบสระผมเมื่อวานนะไม่มีรังแคนะจ๊ะแล้วก็แบบไม่คันหัวนะแล้วแบบผมยังดูผิวสวยเก๋อยู่เลยแต่ตอนนี้ไม่สวยเก๋แล้วตอนนี้คือยุ่งแล้วและตอนนี้นะคะแพนทีนเขาก็มีสูตรใหม่ออกมาแล้วค่ะทุกคนนี่เลยเป็นแพนทีนไมเซล่าชาโคนะคะซึ่งจุดเด่นของสูตรนี้นะคะทุกคนเขาจะมีส่วนผสมจากชาโคบีโจตันของญี่ปุ่นค่ะคืออันเนี้ยมันก็จะอารมณ์แบบว่าเหมือนเราได้ดีท็อกหนังศีรษะเลยอ่ะก็สำหรับแชมพูนะคะตัวนี้เนี่ยเขาก็เป็นแชมพูใสเนาะเป็นเนื้อใสๆแบบนี้เลยค่ะไม่มีซิลิโคนนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยและที่สำคัญค่ะตัวนี้คือใช้แล้วล้างออกง่ายมากๆนะคะคือมันแบบไม่ทิ้งความเหนียวไม่ทิ้งคราบแชมพูไว้บนหนังศีรษะของเราอ่ะส่วนตัวนี้นะคะเป็นครีมนวดก็จะไม่มีส่วนผสมของพาราเบนนะคะใช้แล้วเนี่ยทำให้ผมดูนุ่มสลวยแล้วก็ไม่ชี้ฟูด้วยค่ะอยากจะแนะนำอีกนิดนึงค่ะคือแชมพูของแพนทีนอันเนี้ยเขาจะเน้นในเรื่องของการทำความสะอาดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้เดี่ยวๆอ่ะผมของเราอ่ะมันอาจจะแบบไม่ได้นุ่มนิ่มนุ่มสลวยอย่างใจนะคะแนะนำเลยว่าให้ใช้คู่กับครีมนวดนะคะก็สระผมด้วยตัวนี้ก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยครีมนวดผมทุกครั้งนะคะผมเนี่ยก็จะได้ทั้งสะอาดเบาสบายนะคะแล้วก็ปลายผมก็จะได้นุ่มนิ่มด้วยโอเคค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปตะลุยคาเฟ่กันนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จัดพร็อพนะคะเสื้อผ้าหน้าผมเตรียมไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าระหว่างวันเนี่ยผมของเราจะเหนียวไหมจะอะไรไหมนะจ๊ะโอเค let's go ไปค่ะถึงแล้วจ้าร้านคอมมอนรูมนะคะนี่ก็คือเมื่อกี้เราเดินมาจาก BSRD นะค่อนข้างไกลเหมือนกันนะคะประมาณแบบ 400-500 เมตรได้อะผมก็ยังผิวสลวยมากเวอร์นะคะแล้วก็เมื่อกี้ก็คือเดินมาแบบริมถนนแดดร้อนแดดเปรี้ยงหน้ามีความมันแล้วดูเด็กแต่ผมยังไม่มันนะจ๊ะหน้ามันแต่ผมไม่มันส่วนลุคแต่งหน้าของเรานะคะนี่ร้านเขาคลีนเนาะก็เลยแต่งหน้าเป็นแบบคลีนนะคะปากก็จะเป็นแบบเบอร์สีธรรมชาติอย่างนี้กับชุดของเราที่ก็ดูเป็นธรรมชาตินะคะตอนนี้นะคะของกินมาครบหมดแล้วเรียบร้อยเรามากินสปาเกตตี้กันหิวมาก ทุกคนแต่จะบอกว่ากาแฟอ่ะพอน้ำแข็งละลายแล้วอ่ะอร่อยมากเลยนะที่เป็นน้ำแข็งนมอ่ะก็คือต้องรอให้ละลายก่อนนะจ๊ะลืมบอกว่าเรานะคะได้ทำการเปลี่ยนชุดเพื่อจะได้ไปคาเฟ่ต่อไปแล้วนะคะให้มันเข้ากับร้านเราจะไปร้านที่มันเป็นอะโวคาโดอันนี้ก็เลยเตรียมชุดเป็นแบบสีเดียวกับอะโวคาโดนะจ๊ะแล้วก็เดินริมถนนอยู่แล้วก็วอล์กไปด้วยเดี๋ยวเก็บกล้องก่อนกลัวโดนรถชนทุกคนคือดูทางที่เราจะไปคาเฟ่ต่อไปดิคือแบบชีวิตเสี่ยงตายเวอร์และแล้วนะคะเราก็เดินมาถึงร้านโอวาโคด้านะคะทุกคนเดินมาเกือบโลนี่นะคะมาถึงแล้วเราแบบทำการเปลี่ยนตังค์ให้เข้ากับสลัดตาแล้วก็นี่ค่ะเดี๋ยวติดกิ๊บด้วยกิ๊บสีเขียวอะโวคาโดไหมสีหน้าเหมือนอะโวคาโดไม่ใช่สีนี่แล้วก็แบบตัดกับร้านเนี่ยร้านสีส้มชุดเราสีเขียวอย่างนี้นะคะมีได้อยู่ก็เขียวๆอะไรอย่างนี้แสบผมมันปะผมมันไหมคะไม่เลยค่ะไม่มันใช่ไหมไม่เลยค่ะผมยังฟิวอยู่นะจ๊ะเดินมาโลเลยจริงเมื่อกี้เดินมาไกลอ่ะไกลร้อนด้วยทางก็แบบขรุขระเวอร์ผมยังฟิวแดกแล้วก็คือแบบสะอาดเลยปะไม่มีการสะบัดผมอ่ะการการสะบัดผมค่ะสรุปว่าร่วงไม่ร่วงผมสะอาดสวยงามจ้าป๊อปใช้อะไรคะแทนทีเลยค่ะนี่ค่ะน้ำมาแล้วนะคะถ่ายรูปดูละลายไปหมดแล้วอันนี้เป็นอะโวคาโดกับสตรอเบอรี่นะแต่ว่าเอาจริงแบบรสชาติสตรอเบอรี่จะเด่นกว่าอะโวคาโดเนาะอะโวคาโดมันก็จะแบบจืดๆอย่างเงี้ยแต่เหมือนเป็นสตรอเบอรี่ที่มันๆอะไรแบบเมื่อกี้แบบแอบถามคนขายนะเขาบอกว่าตอนนี้เป็นอะโวคาโดจากออสเตรเลียมาไกลจ้าตอนนี้นะคะเราก็เดินออกมาจากร้านเมื่อกี้แล้วนะเดินตรงมาเลยนะคะประมาณ200เมตรก็จะเจอกับร้านทองย้อยคาเฟ่นะคะร้านนี้ก็ดังเหมือนกันนะเห็นเขาแบบชอบมากินที่เป็นขนมไทยๆแล้วก็แบบเป็นถ้วยชามน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ร้านเป็นดอกไม้อาจารย์เราก็เลยชุดมีความฟูฟ่องอีกนึงอ่ะเดี๋ยวเดินก่อนถึงร้านทองย้อยแล้วนะคะแล้วก็ลุคที่3ของเราวันนี้นะคะนี่เลยก็แบบเป็นสีชมพูแล้วแล้วก็อยากให้ดูข้าวของเซสซอรี่จ้าเป็นทองตัดผมก็ทองชุดก็แบบฟูหน่อยนะคะมันก็จะได้เข้ากันกับเครื่องโผชามที่ร้านเขานะมีความทองอย่างนี้และคือมากัน2 คนค่ะก็สั่งเซตนี้เป็นแบบอาหารเพื่อพานะจ๊ะถามว่ากินหมดไหมต้องคิดดูก่อนอันนี้เขาบอกว่าเป็นแบบซิกเนเจอร์ของที่นี่ก็คือเป็นเค้กบัวลอยนะคะจริงๆต้องเป็นเค้กบัวลอยไข่หวานแต่ว่าเราสั่งเป็นเค้กบัวลอยไข่เค็มไม่ใช่ไข่เค็มชิมแล้วนะมันก็คือจะเป็นบัวลอยอยู่ในเนื้อเค้กแล้วก็ตรงเนื้อเค้กน่าจะทำมาจากแบบน้ำกะทิอะไรอย่างเงี้ยไม่เลยมันคือบัวลอยที่ทานฟองมาแล้วอ่ะอันนี้อร่อยพนักงานใจดีมากเลยยายโกให้เราด้วยในที่สุดเราก็ได้มาอยู่กับดอกไม้จะดีใจอะไรถ้าไม่นั่งกับดอกไม้ก็ดีใจนี่นะคะถ่ายรูปมุมเนี้ยก็คือแบบรัวมากเยอะมากจริงดูดิไม่รู้กี่10 รูปอะคนที่รัวชัตเตอร์เร็วกว่าพี่หยกนะคะก็คือเฟิร์นผู้นี้นี่เองที่เรามานะคะนี่เลยร้านนี้น่ารักมาก Flower in Hand by P นะคะก็แบบเหมือนฝั่งนึงอ่ะก็จะเป็นแบบจัดดอกไม้อะไรเงี้ยแล้วก็ฝั่งเนี้ยเป็นคาเฟ่นะคะปิด19:00ตอนเนี้ยใกล้จะ18:00แล้วทันอยู่ ทุกคนข้างในร้านนี่น่ารักมากเลยอะข้างนอกก็น่ารักเลยข้างในน่ารักกว่านี่ค่ะคุกกี้อันเล็กค่ะนี่ค่ะสโคนสโคนที่อร่อยเย่แล้วก็กินอิ่มแล้วนะคะจากคาเฟ่ที่4ของเราจะบอกว่าร้านนี้ดีอ่ะชอบร้านนี้ที่สุดเลยตั้งแต่ไปมา1 2 3 4อ่ะแต่ว่าตอนนี้ฝนตกแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวขอเรียกแก๊ปก่อนแล้วก็เดี๋ยวกลับไปออฟฟิศอย่างรวดเร็วเย่แล้วตอนนี้นะคะเราก็กลับมาถึงออฟฟิศแล้วเรียบร้อยคือออฟฟิศอ่ะอยู่แบบใกล้ๆอารีนะคะก็เลยมาพำนักที่นี่แป๊บหนึ่งนี่เดี๋ยวว่าจะให้ดูนะคะเนี่ยโชคดีมากกลับมาทันฝนตกพอดีเลยแบบฝนตกหนักมากเวอร์นี่นะคะวันนี้เราออกมามาแล้วทั้งวันนะคะทั้งไปหลายคาเฟ่เดินริมถนนนั่งตุ๊กนะคะนี่เลยให้ดูผมก็ยังไม่มันนะจ๊ะยังมีความแบบผิวสลวยสวยเก๋อยู่ไม่งั้นอ่ะถ้าแบบวันนี้ทั้งวันขนาดเนี้ยก็คือมันต้องมันแล้วล่ะนี่แบบสระไว้เมื่อวานด้วยนะนี่ก็แบบวันที่2นะจ๊ะดูดิโอ้ยเก๋กู้จ้าก็ถ้าใครที่แบบเป็นสายคาเฟ่นะคะก็มาตามรอยกันได้นะจริงๆแล้วว่ามีอีกหลายร้านเลยนะคะก็เดี๋ยวจะค่อยๆทยอยเก็บไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็ถ้าใครที่ผมมันบ่อยๆนะคะก็ลองใช้แพนทีนดูนะคะสูตรทีมแนะนำไปเนี่ยจะบอกเลยว่ามันดีมากเวอร์จริงๆทุกคนอ่ะแอบขายของนิดนึง โอเคนะคะทุกคนก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราต้องลาไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะก็ยังไงเนี่ยช่วยกดไลค์นะคะกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายYay!